ขณะที่ยังมีประเด็นก่อนที่จะถึงก็คือน้ำตีเมื่อวานนี้จัดประชุมโครงการเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนที่ดิจิทัลเน็ตจะเริ่มใช้งานโดยน้ำตีสั่งกระทรวงพาณิชย์จากโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ระดมมาตรการลดรายจ่ายประชาชนในช่วง3เดือน 3เดือนก็คือตแต่20สิงหา,หาคมถึง20พฤศจิกายนค่ะก่อนดิจิทัลเวลตจะเริ่มใช้ใจ่ายจะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการของรัฐบาลแก้ปัญหาความยากลําบากของประชาชนที่เกิดในปัจจุบันระหว่างรอ<ล>ดิจิตอลเล็ตพผู้ชัดเลยนะคะเพื่อสร้างไรายได้และลดรายจ่ายของประชาชนและจะเน้นในกลุ่มของ SME ค่ะม,มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแบ่งเป็น3าโครงการก็คือลดต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็กจัดตลาดพาณิชย์ทั่วประเทศเป็นตลาดนัดและ มือกับผ mm ู้ผลิตผู้ค้าส่งรายใหญ่จัดมหากรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่นี่ฮะท่านผู้ชมโดยสรุปก็คือว่าลดค่าเช่าแผงค้าในตลาดสังกัดโดยรัชการมอยจะเป็นสังกัดกระทรวงพาณิชย์สังกัดมหาไทยสาสุขครังเกษตรทรัพยากรและตลาดกทมซึ่งเมื่อวานนี้ตลาดนัดใต้ทางด่วนหลายจุดในพื้นที่กทมก็เริ่ม ลดค่าแผงเช่าแล้วนะครับทุกผู้ชมข้อต่อมาก็มีการจัดตลาดนัดทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆ3เดือนจากที่เป็นต้นไปจะเน้นออกร้านให้บรรดาผู้ค้ารายย่อยมาขายของอย่างเช่นตามสารกลางจังหวัดตามสถานที่ท่องทเที่ยวตามนิคมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะอะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ยังมีรถพ่มพวงอีกต่างหาที่กระชวนพัณธิต จะจัด,จดพวกเนื้อหมูเนื้อไก่น้ําตาลน้ํามันในราคาถูกเข้าไปรเด็นพื้นที่ห่างไกลอย่างนี้เป็นต้นนอกจากตลาดนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลที่รัฐบาลเมื่อวานนี้แถลงแล้วก็ดำเนินการอย่างที่ว่านี่นะฮะท่านผู้ชมอ่ะภาพใหญ่ๆเป็นอย่างนี้กรณีดิจิทัลวิท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอ่ะตรงลงวันนี้ลงกันได้